gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Moving on to the prelude to our main event tonight, Thailand taking on Spain. Ladies and gentlemen, introducing first your Spanish warrior tonight, 30 years of age, representing MTF Club Muay Thai Academy. This is Narvaez Barrick. Ladies and gentlemen, introducing a Spanish warrior fighting above the blue corner, 30 years of age, representing MTF Club Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Narvaez Barrick. เดินมามีความคล้ายๆกับรัศมีแขนหน่อยไหมรัศมีแขนฝรั่งไม่รู้จักกันนะครับผม Alright, his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Songkhla Province. 22 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Gao San Chaw Payakho. Ladies and gentlemen, your Thai representative tonight, fighting out of Songkhla Province, Thailand, 22 years of age, Gao San Chaw Payakho. เอาละครับท่านผู้ชมครับแม่คู่ที่ผ่านมาไม่ได้ดูดำดูดีกันเท่าไหร่ครับจัดกันไม่กี่เพลงดาบก็เป็นชัยชนะของทางเจ้าลาวสตาร์ปุ๋ยโฟร์แมนจากสปป.ลาวไปเพียงยกแรกเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับและวันนี้ครับคู่รองของรายการอยู่บนเวทีแล้วถือว่าเป็นมวยเวทใหญ่ที่สุดกับพิกัด73กิโลกรัมครับระหว่างทางด้านนายเนสปาริกครับจากสเปนนักชกในมุมน้ำเงินครับสังกัดค่ายมวย MTF คลับมวยไทยวันนี้เขาจะปะทะฝีมือกับนักชกไทยอย่าง9แสนชอพยัคฆ์ขาวครับทางด้านนายเนสครับนักชกในวัย30ปีครับสูง183เซนติเมตรล่าสุดนั้นเขามาชนะคะแนนเจ้าสมิงดำฟรีมกองแสงเอ็กซ์ตาโคครับเจ้าของแชมป์จากชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกต้องบอกว่าเป็นการชนะคะแนนที่สวยหรูเลยครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาจากค่ายมวย MTF คลับมวยไทยครับส่วนทางด้านมุมแดงไม่ธรรมดาครับดีกรีของเขา900,000นั้นก็เป็นแชมป์เดอะโกลบอลไฟท์รุ่นพิกัด72กิโลกรัมอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยครับชื่อจริงชื่อนายวันมูฮัมหมัดสถิตยามาศครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวัย22ปีสูง175ซมครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1สังกัดค่ายมวยชอพยัคฆ์ขาวและเขาได้เข็มขัด The Global Fight Champion Challenge ในรุ่นพิกัด72กิโลกรัมมาด้วยการเอาชนะคะแนนเจ้าพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมครับรูปร่างสรีระนายเนสได้ลอยกว่าครับโดยมีกรรมการณัฐวุฒิสุขะเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนะครับถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการถึงแม้ว่าจะเป็นมวยรุ่นเล็กกับ49กิโลกรัมระหว่างทางด้านวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับเจ้าของฉายาขุนเข่าไม่มีตาเจ้าของแชมป์จากเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกหมาดๆครับเจอกับนักชกจากมาเลเซียฟอร์มสดอย่างภูแวนบาลาสุบรามาเนียมครับไม่แพ้ใครเดี๋ยวดูว่าคู่เอกนำรายการครับในคู่ถัดไปรออยู่แล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยเลิศชัยอแสนศึกครับจะปะทะกับไซเมียเมอร์จาครับจากแอลเบเนียนะครับเรียบร้อยทางคู่เหลืออย่างเดียวเหลือซัดกันอย่างเดียวเท่านั้นครับเริ่มต้นกันเลยครับยกที่1ครับรุ่นใหญ่รุ่นยักษ์ครับ73กิโลกรัมนักมวยกับกรรมการนี่ถือว่า3ลง3มุมครับรวมร่างได้กันคู่นี้จริงครับแต่เท่สูงยาวครับอาครับแสนจากแดนใต้ครับจากสงขลาหยิบน้ำเข้าไปก่อนเปิดทางเข้าไปนายเนสนั้นเป็นประเภทเครื่องจัดเครื่องแรงปลายและที่สำคัญนั้นกระดูกประสบการณ์นี่แกไม่ธรรมดานะครับ
บัวขาวก็ปะทะมาแล้วครับนักชกชื่อดังทั้งวงการมวยไทยหรือว่าวงการมวยไทยระดับโลกนี่แกก็เบียดกันมาชกกันมาเกือบหมดแล้วครับปะทะมาหมดแล้วครับทางด้านนายเนสแสนหีบทำลายจังหวะเอาไว้ครับเบรกเกมด้วยลูกทีนายเนสตอนนี้ขยับโยกเข้าเกี่ยวเกี่ยวแล้วหาจังหวะเอาคืนมาแล้วครับหนึ่งต่อแล้วเสียบซ้ายตามครับเข้ามาใหม่กระแทกซ้ายวัดระยะครับแล้วกระแทกเข้ามาจุกจิกครับครั้งที่แล้วชนะดำมาถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับวันนี้เจอ9แสนขยับก้าวเข้าไปโดนแข้งซ้ายคืนจาก9แสนครับมา2ครั้งก็เจอกับระดับแชมป์ทั้ง2ครั้งเลยครับครับเขียวไปที่พับนายเล่นงานไปที่พับนายโดนศอกกระดานเจ้านี่ครับแต่ยังสวนอยู่นะครับชนะ9แสนนะครับล็อกคอเอาไว้ก่อนครับล่าใจไปหน่อยครับโดนศอกเล่นงานเลยครับชนะ9แสนคนนาย9แสนโดนต่อก็พยายามสับต่อขึ้นเหมือนกันโอ้9แสนคืนเข้ามาจังหวะเอาไว้ครับตอนนี้ทางด้าน9แสนต้องชิงเดินนี่ครับแหมตัดพื้นที่เอาไปก่อนครับพยายามจะเบียดดูซ้ายครับไล่เข้ามาใหม่ครับนายเนสเดี๋ยวจะพุ่งเข้ามา9แสนชากวนไปเลยกระแทกเข้ามาอีกครั้งเปลี่ยนการบ้างครับต้องบอกว่าไม่ยอมง่ายๆครับพอคู่ต่อสู้ขยับแกถอยครับฟุตเวิร์กดีครับเฮ้สเต็ปเท้าดีครับทางด้านนายเนสเข้าออกรวดเร็วครับแค่ขึ้นท้ายเข้าไปก่อนขึ้นท้ายแต่เดินหน้าต่อตบซ้ายแล้วบนฉากออกมาครับทางด้านเก้าแสนไม่ยอมตกเป็นเป้านิ่งครับนายเนสเดินถีบแล้วปักด้วยศอกขวาเอาเลยครับเขาเจอศอกของทางด้านเก้าแสนคืนเหมือนกันนี่นะครับหลวมมาเมื่อไหร่ในเก้าแสนปักตอบคืนเหมือนกันถีบซ้ายมาครับนายเนสเดินจี้เก้าแสนฉากไปรอบๆครับฉากออกซ้ายทีมาทีหน่อยทุกซ้ายมาเจอซ้ายสูงของทางด้านนายเนสครับเก้าแสนรอจังหวะหาช่องหาทางเหมือนจะแตกนะครับบริเวณใต้ตาครับเป็นบาดแผลเล็กๆหรือเปล่าครับทางด้านเจ้า900นี่ครับมีคอยติเล็กน้อยครับ900เดินต่อกระทุ้งซ้ายมาซ้ายมาขวาตามครับไม่ให้ขยับในตะยันเนสเข้าใกล้ยกแข้งซ้ายรอครับขยับโยกพลิกไปซ้ายขวาทีครับยังเข้าไม่ถึงตัวตะยันเนสตอนนี้ผิวจริงๆครับ900ไม่ยอมตกเป็นเป้านิ่งง่ายๆเลยครับวนไปฉากมาครับตะยันเนสวางแข้งซ้ายครับเอาแสนพยักหน้าท้าต่อครับโดนอีกแล้วครับจับไปท้าในเนสครับท้าทีไรในเนสแต่ให้ตลอดแข้งซ้ายคอยหัวขึ้นมาเลือกในเนสพุ่งเชิงรอจังหวะเจอพุ่งเสียบเลยครับเอาเลยครับหมดยกแรกครับพักกันก่อนครับยังอยู่กับเราครับสำหรับน้องนาเดียแม็กริงเกิล2019นี่ครับรอยยิ้มพิมพ์ใจแบบนี้หนุ่มๆหลายๆท่านเห็นแล้วก็ต้องมีใจละลายกันบ้างครับผมก็ยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่พอเห็นรอยยิ้มแล้วโอ้โหนี่ครับความสวยๆครับก็มีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาสร้างสีสันครับภายในแม็กสเตเดียมพัทยาประเทศไทยของเรานี่คือผู้รองของรายการครับดาวแสนชอพยักษ์ขาวครับเจ้าของแชมป์เดอะโกลบอลไฟท์ครับกับนายเนสปาริกครับจากสเปนพยายามจะเดินทะลวงก่อนเลยครับท่านนายเจ้านายเนสสรีระแกดีครับนี่ครับตบด้วยขวาตรงครับในวัย30ปีนะครับท่านผู้ชมครับเนื้อตัวครับโอ้ต้องบอกว่าบอดี้ของเขานั้นเต็มไปด้วยมวลกล้ามเนื้อครับไม่มีไขมันแทรกซึมเลยครับถ้าเป็นประเภทเนื้อนี่ก็เนื้อชั้นดีพรีเมียมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2ต่อเลยครับเน็ตเดินต่อครับขยับเข้ามาเสียบซ้ายโอ้ลูกนี้ล้นค่าเข่าครับทางด้าน9แสนโอ้ลูกนี้เต็มๆครับแล้วแกเปิดเกมแล้วนะครับทางด้านเจ้า9แสนวางด้วยซ้ายครับนายเนสไปยกรับเอานี่ครับโดนมากๆรับเยอะๆครับโอ้เอาครับทางด้านนายเนสงัดด้วยศอกขวาครับแล้วเสียบในปักด้วยศอกอีกทีครับนายเนสมาเป็นทุกนายเนสมั่นใจเหลือเกินครับได้ช่องได้โอกาสนี่แกออกไม่เลิกครับวันนี้คือไม่เข้าคายไม่ออกเลยครับทางด้าน9แสนโดนลำตัวอีกแล้วครับนายเนสก็พยายามจะเน้นครับที่บริเวณหน้าท้องของ9แสนเล่นการเข้าใจเข้าไปก่อนครับนายเนสโยกซ้ายหาตะวันฮุกขวาครับแทงยับมาขี่ต่อครับนายเนสนะครับพยายามปักศอกมีกระสอบขวาศอกขวาของทางด้านนายเนสดึงจังหวะปั้นคืนเลยครับทางด้าน9แสนนี่ครับประเภทอ่อนนอกแข็งในรอจังหวะอยู่ครับแล้วขวางหน้าตีตรงไหนเริ่มเสียบได้ครับทางด้าน9แสนไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วครับหาช่องหาโอกาสเข้าทำเหมือนกันซ้ายหน้าของ9แสนแล้วถีบแบกกระเด็นตีลังกาเลยครับโอ้ดอกนี้สวยครับทีตริดเบรกเอาไว้ก่อนครับล้มลงไปมีลังการหลังนะครับนายเนสเดินหน้าต่อครับลุกขึ้นมาตู้ต่อครับนายเนสขยับโยกเข้าไป9แสนเตะขวามาแล้วก็จังหวะเกี่ยวแข้ง
เกี่ยวแข้งขวานะครับของทางด้านเจ้า9แสนแล้วตัดเลยครับลอยเคว้งอยู่กลางอากาศพักหนึ่งครับเอาละครับล้มตัวอีกครั้งครับทางด้านนายเนส9แสนนี่ต้องเป็นมวยซ้ายไปแล้วครับเป็นมวยขวาไม่ดีครับแก้ไขด้วยการยิงมวยซ้ายครับยืนการมวยซ้ายที่ขวาที่เตะซ้ายขึ้นมาซ้ายขึ้นไปอย่างนายเนสครับซ้ายหนักหนักซ้ายแรงแรงเอาละครับโอ้โหพยายามจะฟันศอกแลกกันนะครับเอาละครับนายเนสตอนเข้ามุมอับครับซ้ายวัดระยะแย่มาก9แสนไม่ยอมเล่นด้วยครับวนออกมานี่ครับพยายามจะดึงจังหวะเอาไว้ครับสายตายังดีอยู่ครับ9แสนเอาละครับพยายามล้มแผ่นดินแหมยังห่างไกลความเป็นจริงครับขยับโยกต่อทีซ้ายมาต้องหาจังหวะเดินบ้างครับทางด้าน9แสนช้าไม่ได้ครับต้องอาศัยจังหวะฟุตเวิร์คกรรมการเบรกเกมก่อนครับเตือนไปที่ทางด้าน9แสนครับไปตั้งรับเยอะครับถอยเยอะไปหน่อยเอาละครับกรรมการเตือนที่9แสนครับนายเนสเดินออกจากมุมมาพยายามจะชวนทะเลาะต่อครับกระแทกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้ยเป็นเรื่องเลยครับเอาจนได้ครับนายเนสน่าจะเสียต้องบอกว่าเสียสมาธิครับ9แสนโดนเตือนปุ๊บนี่แกเสียสมาธิแล้วพอคุณต่อสู้ถึงตัวนั้นเสียบเข้าไปเสียนับเลยครับนี่ครับไปพะวงกับลูกเตือนครับทางด้าน9แสนเด้งเชือกมาโดนเข่าเสียบตรงๆครับเสียไป1ครั้งนะครับตอนนี้ทางด้าน9แสนกับซ้ายของ9แสนนายเนสพยายามจะเกี่ยวครับตบซ้ายแล้วนี่ครับจังหวะเสียบพลาดออกมาก่อนหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับการชกมวยนั้นนอกเหนือจากการฝึกซ้อมนะครับยังต้องมีสมาธิในการชกไปพลาดครับสำหรับทางด้าน9แสนพอโดนเตือนครับเหมือนก็ต้องบอกว่าแผนที่วางเอาไว้ก็ต้องเปลี่ยนครับแล้วเมื่อพอโดนเตือนแล้วต้องบอกว่าเสียสมาธิเลยครับโดนเจ้านายเมสได้แทงทะลุเลยครับเสียนับไปครับทางด้าน9แสนแล้วก็ปักด้วยศอกซ้ายก่อนครับนายเมสก็โดนดึงแล้วคืนเช่นกันจังหวะรัวเข้ามาแล้วเสียบก็เสียบถึงหน้าเลยครับโหนกแก้มซ้ายเป็นโหนกแก้มขวานะครับแทงยอดหน้าขึ้นมาเลยครับทางด้านนายเนสเอาละครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับยกที่แล้วนี่พลาดในช่วงปลายยกครับทางด้าน9แสนยกนี้ต้องเดินลุยต่อครับต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความขยันมากขึ้นเดินจี้เข้าหาครับทางด้าน9แสนสายของนายเนสตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียต้องทวงคืนนับที่เสียไปในช่วงปลายยกที่ผ่านมาให้ได้ก่อนครับเดินหน้าแล้วครับเปิดฉากมาทั้ง9แสนเร่งเกมมาตั้งแต่ต้นยกครับเอาแล้วครับเสียบซ้ายมานายเนสตอนนี้ไม่หนีครับหาจังหวะเอาคืนเหมือนกันนะครับสิบลอยตัวเข้าไปนายยังดีกับที่ถีบดักเอาไว้ครับขยับเข้ามาใหม่9แสนเบียดเข้ามาผลักออกมาเสียบคืนครับหาจังหวะกระโดดเข้าวงนะครับทางด้าน9แสนรัดขาดรัดกลุ่มครับเดินเลือกไปครั้งเทียบมาในเน็ตตอนนี้ฮะปักของเกมหรือเปล่าครับยังไม่พอใจก็ในเน็ตต้องชิงเดินบ้างไม่เปิดโอกาสให้ทางด้าน9แสนทันเกมได้กระตุกด้วยซ้ายครับขยับเข้ามาเล่นงานไปที่ฐานล่างโดนล้วงลำตัวครับทางด้าน9แสนสะอึกไปเลยครับขยับหน้าสู้ครับแต่อาการยังออกครับเอาแล้วครับวงในเสียบหนักๆอีกครั้งครับเล่นงานเข้าใจไปครับตบซ้ายเข้ามาทางด้านเจ้านายเนสยังเป็นฝ่ายเดินหน้าต่อครับเสียบมาแกเสียบไม่เล่นลำตัวแกเล่นเสยขึ้นมาเลยครับนี่นะครับตัดพวกหัวใจครับลูกเก่าลูกนี้ทางด้านนายเนสยังเล่นเกมครับยังไม่ผ่อนเกมยังไม่เราให้ทางด้านเก้าแสนได้หุบขึ้นมาเล่นกันไปครับกับทางด้านนายเนสเก้าแสนค้ำไว้เอาเลยครับแหมพุ่งเข้ามาโดนศอกครับวางด้วยแข้งซ้ายคืนกัดฟันแล้วครับทางด้านเก้าแสนสายมาหลุดนายเนสฟันศอกเข้าท้ายทอยเลยครับแล้วกระโดดฤาษีบทจะซ้ำมาอีกทีครับโอ้ลูกนี้มีอาการเหมือนกันก็ท่านั้นเข้าแสงโดนเข้าไปหนักๆแรงๆทั้งนั้นครับโอ้ใจคอครับอำมาตย์จริงๆครับนายเนสครับยกมาหลวมลำตัวเอ้าโดนลำตัวครับโอ้เข่าอ่อนเลยครับแล้วเสียบซ้ายตามคราวนี้วิกฤตแล้วครับทางด้าน9แสนนะครับดูว่าจะเอาตัวรอดแบบไหนทางด้านเอาแหลมเดินเข้าไปโดนเยอะเหลือเกินครับนายเนสยังไม่พันเกมครับเดินหน้าต่อครับศอกซ้ายสั้นครับทางด้าน9แสนทำอย่างไรครับตอนนี้วิกฤตครับพุ่งเข้ามาเสียบซ้ายแล้วฟันซ้ายครับนายเนสกรรมการนาทีสุดละต้องแยกออกมาอีกครั้งแกเป็นมวยที่เดินเกมเป็นเดินมวยเป็นครับนายเนสขยับโยกเข้าไปนี่ปิดช่องมาให้ทางด้าน9แสนพิ้วได้แล้วครับนี่ครับคอยตัดคุณนี่เข้าไปจะพยายามจะบวกแล้วนะครับทางด้าน9แสนพุ่งเข้ามาใหม่ครับนายเนสเจอซ้ายยาวคืนด้วยแข้งขวา
ครับปักด้วยศอกเข้าท้ายทอยอีกทีครับไม่ไปก้มรับศอกครับทางด้านเก้าแสนมองเรียกว่าเริ่มยกบังไม่ทันครับทางด้านเก้าแสนอาการเริ่มเชื่องช้าลงไปซ้ายหน้าหลุดไปครับทางด้านเอเนสเก้าแสนรอดักฮุกซ้ายอยู่ครับเลยพุ่งเข้ามาฟันนะครับกระโดดบังครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในคู่รองของรายการครับ73กิโลกรัมครับนายเนสปาริกครับนักชกจากสเปนในมุมน้ำเงินวันนี้เจอกับ900,000ชอพยัคฆ์ขาวครับนักชกจากสงขลาประเทศไทยนี่ครับสับศอกก่อนครับทางด้านนายเนสแล้วพุ่งลอยมายังดีครับที่ถีบดักเอาไว้ก่อนครับผ่อนหนักให้เป็นเบาครับทางด้าน900,000แล้วดูแกเสียบหลอกจะเสียบลำตัวครับแต่นายเนสก็เสยขึ้นบนเลยครับจังหวะนี้ตาลอยครับโดนศอกซ้ายของทางด้านนายเนสเข้าไปแล้วซ้ำเข้ามาอีกครับเกมรุกต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบครับทำได้ดีแล้วโดนล้วงซ้ายดอกนี้มีถึงกับขาสั่นครับเห็นครับนี่ครับคู่หน้าห้ามพลาดครับคู่เอกนำรายการของแม็กมวยไทยครับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างเจ้าของแชมป์จากเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเจอกับภูแวนปราสุบามาเนียมครับเอาละครับตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับ Alright ladies and gentlemen before we go to the judge and decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue Corner, Nayanesh Parikh.ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักชมข่าวในพระราชสำนักกันสักครู่เดียวนะเดี๋ยวกลับมาต่อกันกับมวยคู่เอกของรายการนักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศมาเลเซีย Alright ladies and gentlemen we'll be right back at short break next fight our main event Thailand takes on Malaysia and this is Max Muay Thai